้นไม่ต้องจบนะคะคือแต่ถ้าเอาที่เกี่ยวกับไอเดียต่างๆหรือเคสที่เราทำอยู่เนี่ยพี่อยากให้จดนะคะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติทุกครั้งที่เราฟังอะไรเราจะมีไอเดียที่สปริงไปถึงอย่างอื่นที่เกี่ยวกับโครงการเรานะคะซึ่งณโมเมนต์นั้นเราไม่มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวจากเซสชั่นที่พี่สอนเสร็จเนี่ยก็จะมีโอกาสได้แชร์กับเพื่อนๆงั้นพี่ไม่อยากให้ไอเดียพวกนั้นถูกแบบลืมไปตรงนี้ดังนั้นทุกคนนี่คือมีปากกามีกระดาษอยู่ในมือไหมคะนะแล้วก็วันนี้พี่จะเอาเคสมาประมาณ10เคสนะคะวิธีการคือเราพักปัญหาที่เราเจอเมื่อวานนะเมื่อกี้พี่ได้มีการแบบให้กำลังใจน้องๆที่คุยกันตอนเช้าไปแล้วว่ามันเป็นภาวะที่ยากที่สุดในการเริ่มต้นคิกสตาร์ทเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะคะคือยากมากๆนั้นคืออย่าเพิ่งท้อนะคะแล้วก็แต่ช่วงแรกๆสำคัญเพราะมันเป็นเหมือนการแบบข้าวเข็มของบ้านนะเมื่อไหร่ที่เราได้เสาที่มั่นคงครับเนี่ยการไปต่อมันจะไม่ยากนะคะดังนั้นคือเมื่อวานเนี่ยจะเป็นวันที่เสี่ยงปรับเสี่ยงที่สุดแล้วล่ะนะคะวันนี้เราก็จะเห็นภาพที่ชัดขึ้นเริ่มเห็นแสงสว่างนะคะแล้วก็มาเติมเต็มสิ่งที่เราขาดไปเมื่อวานนะคะดังนั้นคือช่วงชั่วโมงที่เหลืออยู่นี้คือเหมือนจอดรถอะเขาเรียกพักที่หลอดพวกนี้คือจอดไปก่อนเลยนะปัญหาทั้งหมดที่เราค้างคามาเมื่อคืนนอนไม่หลับเนี่ยพักไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันกับปัญหาที่ช่วงเช้านี้ถ้าพูดถึงนักการตลาดนะคะคือเราจะพูดว่าเราจะสร้างแบรนด์นะคะแล้วเมื่อวานเนี่ยคือพี่ๆหลายๆท่านก็มีการมาบอกเรานะว่าธุรกิจเราเนี่ยจะอยู่ได้แบบยั่งยืนหรืออยู่แบบมีคนรักอ่ะคือแบบเป็นธุรกิจที่มีผู้บริโภครักเราเนี่ยแปลว่าเราต้องมีคุณค่าในใจเขาถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเราแค่จะทำธุรกิจหรือว่าธุรกิจอะไรก็ได้ดังนั้นคือว่าการที่เขาจะเห็นคุณค่าในตัวเราเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องมีแบรนด์ที่แข็งแรงนะนั่นคือธุรกิจต้องมีนะคะเหมือนตัวตนของแต่ละคนเราก็ต้องมีประวัตินอกจากชื่อแล้วเนี่ยเราต้องมีบุคลิกภาพเราต้องมีความหมายในใจผู้บริโภคดังนั้นคือวิชาที่เราจะคุยกันตอนนี้ในแง่การตลาดหรือหา market positioning เนี่ยคือเราจะหาว่าแบรนด์เราเนี่ยสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงแบบไหนนะคะโดยที่พี่เมย์ให้สมการง่ายๆเลย strong brand คือ inspire ผู้บริโภคแล้วก็มันจะมี impact business นะคะคืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะมันต้อง win-win ใช่ไหมคะคือบางคนถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราจะได้กำไรอย่างเดียวผู้บริโภคจะได้อะไรถ้าครึ่งหนึ่งของสมการนี่ถือว่าอยู่ได้ไม่ยั่งยืนนะคะคือมันต้องเราในฐานะผู้ประกอบการมีกำไรผู้บริโภคต้องมีคุณค่าในชีวิตเขามีแค่2มิตินะคะในการทำธุรกิจอินสไปร์ผู้บริโภคได้แล้วก็อิมแพคธุรกิจเราโอเคนะโอเคจากนี้ไปพี่เพียรจะเอาเคสต่างๆมาแชร์ให้ฟังซึ่งพี่คาดหวังว่าแต่ละทีมมี10ทีมเนาะเราเอากลับไปใช้งานได้แค่2ถึง3อย่างที่พี่พูดไปเนี่ยถือว่าดีมากแล้วนะคะลองดูว่าapplyยังไงที่คัดสรรเคสมาเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ3ช่องแรกเป็นพิเศษเท่าที่ฟังดูจากเมื่อวานคือ3ช่องแรกเราจะค่อนข้างติดขัดนะคะเรามาดูจากแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่นะคะว่าเขาตีโจทย์กลุ่มเป้าหมายแบบไหนหรือว่าเขาสร้างจุดแตกต่างของแบรนด์เขาให้อยู่แบบยั่งยืนได้ยังไงนะคะเดี๋ยวลองดูกันคุยกันแล้วนะอินเนอร์ลิสเทนนิ่งมีใครขัดกระดาษอะไรยกมือนะคะไม่มีนะโอเคลุยแล้วนะ10เคสเคสที่1แบรนด์อะไรเอ่ย Nike นะคะ Nike เป็นแบรนด์ที่ทราบเนี่ยถึงทุกวันนี้ยังเป็นแบรนด์ที่มี value ใหญ่สุดในโลกเป็น global brand ที่ใหญ่มากนะในแง่ของมูลค่าเราต้องศึกษาดูว่าเขาอยู่แบบเป็น strong brand ได้ตลอดกาลเพราะอะไรสำหรับพี่เปียเขามีหลายมิติแหละที่สำคัญอันแรกคือเขา always insightful กับ inspiring ถ้าเราดูธุรกิจไหนที่นี่คือมาจากแถลงการของเขานะฮะ CEO พูดเลยว่า mission ของ Nike คือต้องการสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็นวัตกรรมให้กับ every athlete in the world
เกตอะไรไหมคะฟังดูเหมือนแบบก็ธรรมดาใช่ไหมคะแต่ก็มีดอกจันอยู่ก็มีดอกจันอยู่ตรง every aspect world การตีโจทย์ของเขาคือว่าถ้าคุณมีร่างกาย if you have a body คุณคือ athlete แปลว่าอะไรคือเรามานั่งตีโจทย์ดีๆคือว่าตอนแรกเราฟังตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าโหต้องเป็นนักกีฬาเนาะซึ่งเราเป็นผู้หรือคนหนึ่งฉันไม่ใช่อ่ะคือฉันแบบสมัครเล่นมากคือฉันก็แบบคงไม่ได้ถึงเป้าหมายของเธอนะคะแต่จริงๆแล้วเขาพูดว่าถ้าคุณมีร่างกายคุณมีบอดี้คุณเป็นแอธลีตมันเป็นการตีโจทย์ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะคือช่องแรกของเขาสังเกตดูเขาไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่ไม่ได้บอกว่าเงินเดือนเท่าไหร่อย่างเดียวคือเขามองที่แอธลีตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการตีโจทย์มันตีได้หลายมิตินะคะแต่หนึ่งในมิติที่ในที่สร้างปรากฏการณ์ได้เนี่ยเขาตีโจทย์ว่าอินทิฮัมบอดี้ยอดนะคะตีโจทย์สำคัญเนี่ยพอตีโจทย์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยไปคุยกับเขาว่าปัญหาเขาอยู่ที่ตรงไหนถูกไหมโอกาสแทนชั่นพอยต์ของเขาพอที่ไปคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยซึ่งก็คือคนอย่างเราแหละที่เชื่อว่าในห้องนี้คือส่วนใหญ่เป็นยังไงเรามีไหมคะว่าออกกำลังกายและไม่ได้ออกตั้งใจตัวพี่ชวนว่าเย็นนี้เราไปแต่เย็นนี้ไม่ได้ไงเพราะว่าต้องทำเคสใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าแบบวันธรรมดาที่เราว่างเนี่ยเพื่อนชวนมาแล้วเย็นนี้ไปวิ่งสวนลุมกันไหมบ่อยมากเลยเฮ้ยแบบวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมาแล้ววันนี้แบบขี้เกียจพรุ่งนี้แล้วกันนะคะคือมันจะเป็นแบบผัดวันประกันพรุ่งคือคนธรรมดาส่วนใหญ่เราเป็นแบบนั้นนะคะไนกี้เขาเจอสิ่งนี้นะคะเขาไปล้วงลึกมาแต่ทุกคนที่แบบมีร่างกายแต่ไม่ได้เป็นนักกีฬาเนี่ยก็ทำไมตอบไปเรื่อยๆนะคะก็เข้าใจวิธีการคิดของคนอย่างเราอยากออกกายแต่เราก็ผัดวันกันกุ้งนะคะ inside space ที่เขาเจอคือว่า yesterday is tomorrow เมื่อวานอยู่ก็บอกพรุ่งนี้แล้วท่านชวนเธออีกครั้งก็แบบพรุ่งนี้นะแล้วก็มันเป็นอย่างนี้จริงเพราะว่าอย่างที่เดียเองเนี่ยตอนเช้าที่จะขี่จักรยานแล้วพี่ก็แบบโอเคแฮปปี้มากรู้สึกว่าฉันทำดีที่สุดแต่วันไหนที่ฝนตกเนี้ยตอนเช้าตื่นมาคือแอบดีใจอ่ะคือแบบเฮ้ยแบบวันนี้มันฝนตกฉันไม่ต้องออกกำลังกายแล้วแต่ว่าคือลึกๆแล้วเรายังไม่เป็นแบบยังไม่ถึงขนาดว่าออกกำลังกายแล้วดีสำหรับเรายังมีไมเซ็ตแบบผัดวันประกันพรุ่งอยู่นะคะนั่นคือของคนทั่วไปเรามาดูแคมเปญเขานะคะว่าจากอินไซต์ตรงนี้เนี่ยเขาสร้างแบรนด์อย่างไรที่โดนใจเรามันน่าจะเป็นสายเสียงนั่นใช่ปะ Yes the middle seat's open They look so non-judgmental I don't trust that เป็นแบบผู้หญิงนะคะ No shame and running half a half marathon 2 miles Oh good a bunch of models right in front of me Okay yoga change my life and focus on something else. Why are there so many mirrors? Don't mind me over here, little baby weights, baby arms. What am I even doing? This is actually weirdly motivating. I love running. It's really fun. Exercise reduces stress. Steady. I got this. Oh, I can't. Almost there. I can't. Breathe. I can't. I did it.Let's go again. เนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยเป็นไงเพื่อนเราเห็นตัวเองในไหนอ่ะใช่ไหมนี่คือแบบวิธีการที่แบรนด์เนี่ยยิ่งใหญ่ได้แปลว่าเขาเข้าใจ tension point ของผู้บริโภคนะคะนี่คือ space 1กับ2ที่เราคุยกันนะว่าคือใครและเขามีปัญหาอะไรหรือเขามี tension point อะไรนะเพราะมันจะมีผลกับการที่เราสื่อสารนะคะแล้วก็หา solution ให้กับเขาสังเกตดูในที่เขาไม่ได้ออกมาว่ารองเท้าแบบโอ้โหแบบท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์อะไรขนาดไหนนะคะแต่ว่าไปถึงที่หน้าร้านเราก็จะเห็นละว่าโปรดักต์เขาขายอะไรบ้างนะคะแล้วก็แต่ว่าในแง่ของแบรนด์เนี่ยเราต้องมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าแค่สินค้าเราคืออะไรนี่คือข้อแง่คิดที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะโดยที่ว่าถ้าเรากลับไปตีโจทย์ช่องที่หนึ่งอะค่ะที่เดียมีหลักการมาฝากนิดนึงว่าไม่ต้องเติมครบทุกช่องนะคะแต่หมายถึงใช้ในการคิดถ้าเราตันเมื่อกี้พี่เดินดูแล้วล่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราคิดไม่ออก
นะคะว่า customer segment เราเนี่ยมันยังไงนะมันต่างยังไงนะคะคือวิธีการคิดอันแรกคือ demographic ที่เห็นแล้วล่ะทุกช่องค่อนข้างแม่น demographic คืออายุนะคะผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วก็เพศอะไรนะคะแล้วก็เงินเดือนเท่าไหร่ household income อันนี้คือ basic ที่เราใส่ไว้ก็ดีนะคะแต่แค่นั้นยังไม่พอเพราะว่าถ้าเราจบแค่ช่องแรกอะจะสังเกตดูว่าสินค้าอื่นหรือแบรนด์อื่นที่อยู่ในสเปซเดียวกับเราก็คงเหมือนเรานะคะถ้าอย่างสำหรับผู้บริโภคเราจะแตกต่างอย่างไรนะคะดังนั้นคือว่าต้อง move ไปที่ช่องที่สองนะนี่คือฝากไว้เลยเพราะพี่ว่านี่สำคัญนะคะคือเรื่อง lifestyle attitude ว่าเราเข้าใจผู้บริโภคเราในมิติตรงนี้พอหรือยังซึ่งพี่เชื่อว่ายังไม่พอซึ่งบ่ายเนี่ยเป็นโจทย์ที่ตอนเราไปคุยอะค่ะต้องไปเข้าใจให้ได้แต่ว่าอะไรที่แบบอยู่ในใจเขานะคะคืออะไรที่เขาคิดอยู่เหมือนไนกี้เมื่อกี้อะคือแบบมันคิดอะไรนั่นคืออินไซต์ที่เราต้องหาให้เจอนะคะแล้วก็ behavior แน่นอนคือว่าเขามีกำลังซื้อปกติแล้วเนี่ยเขาใช้จ่ายสินค้าแบบประเภทนี้เท่าไหร่นะคะเขามีกำลังซื้อใน basket share of wallet กี่บาทเราจะได้รู้ว่าตอนทำ business case เนี่ยคือเราสามารถที่จะ offer เขาใน revenue เท่าไหร่นะคะแล้วก็ geography ก็สำคัญนะคะคือว่าสินค้าบางประเภทเนี่ยเขาเลือกที่จะซื้อที่ไหนหรือช่องทางไหนพี่ยกตัวอย่างผู้ชายในห้องนี้พี่เชื่อได้เลยว่าเราไม่เข้าไฮเปอร์มาร์เก็ตป่ะเข้ามา Tesco Big C ห้องเนี้ยบ้างใช่ไหมคะโอเคคือถือว่าคนผู้ชายเนี่ย CVS จะเป็นช่องทางหลักหรือ 7-Eleven นะดังนั้นคือถ้าเป็นสินค้าผู้ชายช่องทางหรือ geography ที่เราเลือกเนี่ยก็คือต้องอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็สมมติที่เพียร์ทำสินค้าที่เพียร์ทำเนี่ยเครื่องดื่มบอกได้เลยว่า geography สำคัญมากคือว่าถ้าเดินเข้าร้านนั้นแล้วไม่มีเครื่องดื่มนี้คือเปลี่ยนทันทีคือ availability สำคัญเพราะว่าเขาไม่มีทางเดินข้ามถนนเพื่อไปซื้อเครื่องดื่มของเรามันจะยากมากนะคือนมหรือแบบโค้กนะคะหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังทุกชนิดเลยคือว่าถ้าเดินเข้าไปคือเราไม่มีปุ๊บก็หมดสิทธิ์นั่นคือพวกช็อปคาเฟ่เราต้องเข้าใจเลยว่า attitude ของเขาในการเลือกซื้อสินค้าประเภทที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยนะคืออะไรคนที่ทำอยู่แพลตฟอร์มนะที่เห็นมีดิจิตอลเยอะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็น retail space แต่ว่าพื้นที่ของเขาในออนไลน์ค่ะช่องทางไหนเราจะเจอเขานะคะหรือว่าปกติเราหาเขาได้ที่ไหนพวกนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะ geography ของคนคนนั้นพอเห็นภาพเนาะและตอนที่เราไปคุยช่วงบ่ายเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราต้องมาเข้าใจเขาเยอะขึ้นต้องเข้าใจแบบ360เกี่ยวกับคนคนนั้นให้มากที่สุดโอเคไหมคะนะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเช็คลิสต์อันนึงหลังจากที่เราคุยเสร็จกลับมาก่อนที่จะไปต่อว่าเรามั่นใจกับ customer segment เราอะว่ามันใช่แล้วเนี่ยนี่คือเช็คลิสต์ที่เราสามารถตรวจทานได้นะคะอันนี้หนึ่งเฮ้ยพูดกันเสร็จเนี่ยเราเห็นภาพตรงกันไหมเนี่ย identify คนนั้นได้ไหมวิธีการคือถ้าเป็นเพื่อนเราคือใครที่เป็นกลุ่มเนี่ยคือพี่จะใช้หลักการนี้ประจำเลยอะสมมติว่าเราทำแบรนด์อะไรคิดเลยว่าtarget คือใครที่ชัดที่สุดที่เราเห็นหรือเป็นดาราหรือเป็นใครก็ได้ที่เราในกลุ่มเราร่วมกันคุยได้ว่าคนนี้แหละคือใช่ถ้าเป็นทุกคนนี่คือแต่ว่ายังไม่ชัดพอนะคะถ้าเราว่าใครๆคือทุกคนในห้องนี้ใช่หมดหรือทุกคนที่เรารู้จักใช่หมดนี่คือแปลว่ามันยังไม่ identify ออกมายังไม่ชัดพอนะคะสองคือเรา measure ได้ไหมคนกลุ่มนี้นะคะคือ size ว่าคือกี่คนหรือว่าจำนวนว่าจะเกี่ยวข้องกับ business size ของเรา durable แปลว่ากลุ่มนี้คืออยู่ได้แบบอย่างยั่งยืนนะคะเป็นกลุ่มที่โอเคคือจะอยู่กับเราในธุรกิจเราได้เรื่อยๆนะคะ uniqueness เราหา space ที่รู้สึกว่าความต้องการเขาใช่แล้วเป็น space ที่เราสามารถสร้างความแตกต่างได้นะคะ profitable แน่นอนคือว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มนี้คือเราคิดว่าเราสร้างกำไรได้จากการที่เราเข้าหาคนกลุ่มนี้ sizable ใหญ่พอไหม accessible เข้าถึงพอได้ไหมบางครั้งมีไอเดียแบบดีๆแต่เรารู้สึกว่าaccessible ไม่ได้อะคือเข้าถึงกลุ่มนี้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็อาจจะต้องผ่านไปก่อนนะดังนั้นนี่คือเช็คลิสต์คร่าวๆที่เราสามารถตรวจทาน
customer segment ของเราว่าใหญ่พอไหมแล้วก็โดนพอไหมข้างบนใช่ไหมคะอันแรกคือว่ามันชัดคือกลุ่มนี้เนี่ยเรารู้ว่าคือใครไหมจะ identify ได้ไหมเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราเขียนเสร็จอ่ะมันคือทุกคนในโลกนี้ไม่ตัดคือกว้างๆเลยอ่ะคือเข้าขายได้ทุกคนเนี่ยโดยที่ไม่มีมิติไหนที่รู้สึกว่าแตกต่างกับคนอื่นถือว่ายัง identify ไม่ได้นะคะ measurable วัดได้มั้ยวัดเขาได้มั้ยว่าคือกี่คนคือคร่าวๆนะคือคงไม่ถึงแบบเป๊ะมากกี่คนแต่ว่าสมมุติถ้าเรา identify ออกมาเป็น aging population คนที่เราขายสินค้าที่สำหรับ aging population เราก็สามารถวัดได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยมี aging กี่คนคือมันต้องสามารถรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนและจำนวนกี่คนนะคะ durable คือกลุ่มนี้นี่คือแบบไม่ใช่เฉพาะกิจเนาะคือถ้าเป็นกลุ่มที่ปลอมตัวเฉพาะกิจเนี่ยสังเกตมาเห็นแบบตอนที่มีเทศกาลอะไรหรือว่าแบบช่วงแบบเสื้อสีอะธุรกิจนั้นจะไม่ยั่งยืนเพราะว่าปลอมตัวเฉพาะกิจนั้นคือถ้าเราคิดจะทำธุรกิจมันต้องแบบสามารถที่จะแบบ sustain ได้เรื่อยๆนั่นคือ durable เพราะเราคิดเสร็จปุ๊บอ๋อกลุ่มนี้จะอยู่กับเราได้ตลอดรอดฝั่งใช่ไหมในแง่ของ profile นะคะแล้วก็4คือ unique needs คือว่าเออกลุ่มนี้คือเขามีความต้องการที่ชัดนะคะแล้วก็แตกต่างจากคนทั่วไปนะคะแล้วก็5คือ profitable คือถ้าเราทำธุรกิจกับคนกลุ่มนี้เราคิดว่าเราน่าจะได้กำไรนะคะไม่งั้นธุรกิจเราก็อยู่ไม่ได้ข้อถัดไปคือ sizable คือใหญ่พอไหมในแง่ของธุรกิจซึ่งอันนี้น่าจะเป็นสุดท้ายมาเติมช่องที่เรามีเรื่อง financial นะคะแล้วก็ accessible คือเราเข้าถึงเขาได้ไหมเรารู้ว่าเขาคือใครแต่ว่ารู้สึกว่าไกลเกินเอื้อมเนี่ยก็ไม่ใช่นะคะโอเคง่ายคิดข้อที่2เมื่อวานมีใครพูดมาว่าผู้บริโภคสำคัญมากมีพี่ๆท่านไหนมีการพูดเรื่องคอน sumer ซื้ออย่างเมื่อวานอย่างนะคอน sumer is king คนพูดประจำนะคะในการทำเรื่องการตลาดเนี่ยผู้บริโภคเป็นที่ตั้งเสมอนะคะไม่ใช่ตัวเรานะพี่จะยกตัวอย่างว่าผู้บริโภคสำคัญยังไงที่ทำให้แบรนด์ที่เกือบตายเนี่ยฟื้นคืนชีพมาได้ Lego มีใครรู้จัก Lego บ้างยังรู้จักกันอยู่เนาะแบรนด์นี้คือตั้งแต่พี่เด็กๆแล้วล่ะแต่ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เราละ1932นี่คือ Lego รุ่นแรกนะคะแล้วก็มาเรื่อยๆ1990เกิดอะไรขึ้นมันเป็นช่วงที่ดิจิตอลเกมมิ่งมันมาเราเกิดทันไหมเนี่ย1990ไม่ทันใช่ไหมยังไม่ทันนะตอนนั้นคือแบบอยู่เมื่อก่อนก็เล่นเกมแบบเลโก้อยู่ๆก็แบบดิจิตอลเกมมิ่งก็มาละนะคะคือเป็นแบบเกมแบบกดเลโก้ก็แบบตกใจคือแบบเอ้ยฉันก็แบบขายดีมากๆแค่ที่ผ่านมาเพราะว่าเขาเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นแอปเขาเรียกแอปเปิลทอยส์อะคือแบบทุกคนแบบเป็นสาวกเครื่องเล่นต้องเป็นเลโก้นะคะคือพ่อแม่ไปเที่ยวไหนกลับมาไปทำงานทุกคนคาดหวังว่าจะได้กล่องเลโก้เป็นของขวัญของฝากช่วงนั้นก็แย่เลยอ่ะคือ1990ถึงปี2000เป็น10ปีที่แบรนด์เกือบจะล้มละลายนะคะเพราะว่าปรับตัวไม่ทันว่าเอ้ยขายได้เลยนะคะทุกคนหันไปดิจิตอลเกมมิ่งหมดก็พยายามปรับตัวนะคะเอฟเฟิร์ตเยอะมากคือช่วง10ปีนั้นเนี่ยก็ออกนวัตกรรมออกมาเยอะมากหนึ่งในนั้นคืออย่างเทคนิคคือรู้สึกว่าเอ้ยดูไฮเทคขึ้นก็เจ๋งอันนี้ก็ไม่สำเร็จนอกจากนี้มีเป็น10เลยอ่ะที่ออกมาแล้วก็ไม่สำเร็จพยายามที่จะแคชอัพแต่ไม่ได้จนถึงคุณ CEO ท่านนี้ชื่อจอร์แดนมาทำงานเป็น CEO นะเขาก็มีวิสัยทัศน์ว่า solution คำตอบไม่ได้อยู่ในบริษัทมองหน้ากันเนี่ยทุกคนอายุก็แบบ30 40กันในออฟฟิศเราจะรู้ไหมว่าเด็กสมัยนี้เขาต้องการเกมแบบไหนมองหน้ากันทุกคนก็คือไม่เข้าใจเพราะยังเป็นเกมสมัยที่ไม่มีดิจิตอลเกมมิ่งอยู่นะคะ
ขาก็เลยไปรีครูทแฟนพันธุ์แท้คนข้างนอกนะคะที่เคยหลงรักเลโก้มาแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าอยากเห็นเลโก้กลับมาอีกครั้งหนึ่งฟอร์มทีมเลยเอาทุกคนที่เป็นซูเปอร์แฟนสาวกของเลโก้เข้ามาร่วมงานนะคะเฮดออฟดีไซเนอร์คือผู้ชายคนนี้ซึ่งเขาเป็นซูเปอร์แฟนของเลโก้เอาเข้ามาในรีครูทเข้ามาในบริษัทนะคะเป็นช่วงที่เทิร์นอราวด์แบรนด์ได้ออกมาสร้างกิจกรรมเยอะมากนะคะแล้วก็ออกมาเป็นแพลตฟอร์มเป็นทำหนังด้วย Lego The Movie ถ้าเคยเห็นนะคะเป็นเกมมิ่งแบบไฮเทคแบบจริงๆนะคะแล้วก็ไม่แพ้แบบเกมมิ่งของบริษัทน้องใหม่เลยนะคะคือกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยที่ณตอนนี้ก็ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งในแง่ของแบบวงการเกมมิ่งในเด็กนะคะเดี๋ยวพี่เปียจะให้ดูJones, and I'm going to teach you a lesson you'll never forget. There are times in life when being tough comes in handy. Say some geezer collapses in front of you. What do you do? We need a volunteer that ain't breathing. Here's one I made earlier. ตอนนี้เรียกว่า prosumer นะ consumer คือผู้บริโภคเราใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยคือถ้าเนื่องจากเราเป็นน้องใหม่เราควรจะสตาร์ทอัพเราควรจะหาธุรกิจเนี่ยคือพี่เดียแนะนำว่าถ้าเราสามารถเอาความเห็นของผู้บริโภคเข้ามาช่วยคิดเนี่ยคือเราจะล้ำมากเลยนะดังนั้นคือช่วงบ่ายนี้เนี่ยคือลองดูว่าเราเจอไหมคนที่รู้สึกว่ามีโอกาสเป็นสาวกของไอเดียเราเนี่ยคือเราจะเอาเขาเข้ามาช่วยพัฒนาไอเดียเรามากขึ้นนะลองเช็คกับเขาดูแล้วก็ถ้าเขามีไอเดียอะไรเนี่ยช่วยบิ้วต่อเราเนี่ยเราต้องฟังนะคะเพราะว่าที่เห็นแล้วล่ะในบางสินค้าเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นยูเซอร์มีคนที่มีทีมไหนที่เป็นแชมพูตรงนี้ใช่ไหมคะเนาะก็บางทีเราอาจจะไม่รู้ไงว่าคืออะไรนั่นคือเราต้องพยายามฟังจากคนที่แบบแฟนพันธุ์แท้ของสินค้าประเภทนี้นะอาจจะช่วยเราในนั้นคือคีย์เวิร์ดที่ฝากไว้ให้คือผู้บริโภควันนี้คือ prosumers นะต้องฟังเสียงเขาที่ว่าต้องแบบฟังแบบตั้งใจมากๆแล้วเราจะได้อะไรเยอะกว่าคนที่ไม่สนใจผู้บริโภคเรานะโอเคนะเมื่อกี้เป็นเรื่องของผู้บริโภคซึ่งน่าจะมีผลกับบ่ายนี้ของ
การนำเสนอมีใครรู้จักบ้างทอมส์รู้จักชอบไหมชอบนะมีรองเท้าทอมส์ไหมคะมีนะมีปะยังไม่มีนะโอเคทอมส์เนี่ยตอนนี้เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ใหญ่มากในอเมริกาเดี๋ยวพี่จะแชร์ให้ฟังนะคือชื่อ The Giving Brand นะMarketing Evolution หลายปีที่แล้วนานๆเมื่อก่อนเนี่ย Marketing เขาเรียกว่า Product Centric โรงงานคือจะเก่งมากนะผลิตสินค้ามีเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะสายการผลิตออกมาละโอเคแล้วค่อยไปหาช่องทางในการขายนั่นคือยุคสมัยก่อนนะคะผ่านมายุค Marketing 2.0 คือ Consumer Oriented Marketing คือเราเจอว่าผู้บริโภคมีความต้องการอะไรเราก็สร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นมาให้เขาตอบโจทย์ผู้บริโภคนะคะตอนนี้เริ่มมีศัพท์ใหม่ Marketing 3.0 ที่เรียกว่า Purpose Driven Marketing คือแบรนด์สร้างขึ้นมาจาก Purpose นะคะจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเราจะมาถามตัวเองคือพี่เชื่อว่าไม่น่ามีนะถ้าใครคิด Business Idea จาก 1.0 มีไหมคะถ้ามีคือพี่ว่าต้องปรับนิดนึงคือในยุคนี้คือไม่ 2.0 ก็ 3.0 นะคะคือเราสุดท้ายแล้วเราก็มี product ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคแต่ว่าเราเริ่มต้นที่ product เนี่ยไม่ได้นะคะคือบ่อยครั้งมากเลยคือคิด product เสร็จเราก็ไปดูว่าผู้บริโภคชอบไม่ชอบอย่างนั้นน่ะคือถ้าชอบฟลุกขึ้นมาก็คือเจอแมทช์พอดีแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราจะดูจากมีความต้องการอะไรในท้องตลาดแล้วเราค่อยมาพัฒนาดังนั้นคือว่า อยาก encourage ให้ทุกคนใช้ 2.0 เป็นการเริ่มต้น business model ของเรานะคะต้องเอา consumer เป็นที่ตั้งนะคะแต่วันนี้จะแชร์ให้ฟัง 3.0 ซึ่งถ้าเราสามารถสอดแทรกไอเดียบางอย่างของ 3.0 เข้าไปได้เนี่ยพี่คิดว่าแบรนด์เราจะอยู่ได้ยั่งยืนนะคะแล้วก็อยู่ได้นานแบรนด์นี้นะคะ Tom's Shoes ผู้ก่อตั้งคือคุณเบลกนะคะปี2006คือ10ปีพอดีตอนนี้เขาเรียกตัวเองว่าเป็นชิปชูกิเวอร์เริ่มต้นจากการที่เขาไปเที่ยวกับเพื่อนเขาอายุประมาณ20กว่าตอนที่เขาไปเที่ยวอาร์เจนตินาแล้วเขาก็เห็นคนแบบได้มีรองเท้าใส่เด็กๆที่อาร์เจนตินานะคะเขาก็กลับมานอนไม่หลับนะคะก็ที่โรงงานเขาก็คุยกับเพื่อนว่าทำไงดีที่เราสามารถส่งรองเท้าไปให้กับเด็กยากไร้เหล่านี้นะคะก็เงินก็ไม่ได้มีเยอะเพราะว่าก็เพิ่งจบนะคะก็คิดว่าถ้าเราทำเป็นเองเราพยายามหารายได้เนี่ยเราคงสามารถส่งรองเท้าไปได้ไม่เกิน10คู่นะคะจากรายได้ที่เขามีเขาก็คิดว่าถ้าอย่างเนี้ยเรารวบรวมคนที่มีเจตนารมณ์เหมือนเราดีไหมจะได้ส่งไปเป็นพลังที่ส่งรองเท้าไปที่เยอะที่ดีนะคะเขาก็เลยก่อตั้งขึ้นมาตอนนั้นทำแบบในบ้านนะคะทำแบบเล็กๆเลยนะเขาเรียกว่า Tom's คือยี่ห้อเขาคือ Tomorrow Shoes นะ TOMS คือ Tomorrow Shoes ก็คือว่าทุกคู่ที่คุณซื้อถ้าเราเป็นผู้บริโภค1คู่ก็จะบริจาคให้เด็กยากไร้คอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยนะคะตอนแรกกะจะทำกันเองเหมือนแบบขายแล้วก็ส่งไปกลายเป็นว่ามีคนแบบที่เป็นสาวกความคิดนี้คือคิดตรงกันหรือชอบในความคิดแบบนี้เนี่ยของแบรนด์นี้ก็เข้ามาร่วมบริจาคร่วมซื้อรองเท้าเยอะมากนะคะซึ่ง Tomorrow Shoes ก็เลยแบบสามารถส่งรองเท้าไป25ล้านคู่ในเบื้องต้นในช่วงแบบปีแรกๆเลยนะ25ล้านคู่ไปที่เด็กยากไร้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาขยายรายธุรกิจออกมาเป็นเรื่องแว่นตานะคะคือซื้อแว่นตาแล้วก็บริจาคนะคะแว่นตาก็คือได้ไปแบบ 200,000 ต่อคู่นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยปี2014เนี่ยทอมเขาก็ขายสเต็กให้กับ VC Venture Capital เพื่อทำให้กิจการเขาขยายแตกขึ้นใช้เวลาเพียง10ปีนะคะกลายเป็นหนึ่งในบริษัทท็อป10ฟอร์จูนที่โตเยอะมากคือถามว่าคอมพลีเคทไหมธุรกิจเขาไม่นะคะแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่ชัดเจนมากว่าก่อกำเนิดจากอะไรของเขาคือ giving brand นะคะพอ giving brand ปุ๊บเนี่ย product format เขาฟรีเลยนะเริ่มต้นที่รองเท้าแต่ไม่จำเป็นต้องขายรองเท้าไปตลอดธุรกิจนะคือตอนนี้เขาก็ขยายไปแบบแว่นตาแล้วก็มีกระเป๋านะคะแล้วก็กระเป๋าเขาก็บริจาคให้กับ
คนที่ท้องในประเทศที่ไม่มีคนดูแลเนี่ยเขาก็จะมีเจตนาลมของเขาไปเรื่อยๆนะแต่สิ่งที่จะบอกคือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ต้นกำเนิดของแบรนด์เราชัดเจนปุ๊บเนี่ยธุรกิจมันจะขยายตัวได้ค่อนข้างเร็วเพราะเราจะหาคนที่มีเจตนาลมเหมือนเรากับแบรนด์เราเนี่ยได้ง่ายนะนั่นคืออีกหนึ่งแง่คิดที่ฝากไว้นะคะอีกแง่คิดหนึ่งนะเมื่อกี้กิฟต์แบรนด์ไปแล้ว GoPro มีใครใช้ GoPro ไหมคะต้องมียังไม่รู้จักนะโอเคคือ GoPro รู้จักไหมคะรู้จักแต่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะโอเคพี่ตกใจนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่นี่คือ GoPro เนี่ยก็คือว่าเริ่มต้นจาก passion base วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ใน Silicon Valley นี่คือโตเยอะสุดสังเกตดูคืออายุไม่เยอะเลยอายุ30กว่าวันนี้คือใช้เวลา10ปีทุกคนคือกลายเป็น Fortune Top 500หมดแล้วนะคะคือ passion based เพราะอะไรคือเขา capture moment นะคือต้นกำเนิดของธุรกิจเขาคืออะไรที่สมาร์ทโฟนเนี่ยเก็บไม่ได้นะ problem ที่เราเจอนี่คือมาจากปัญหาคือคนนี้คือเขาเป็นคนที่ชอบกีฬา extreme นะคะแล้วเขาก็เจอลิกเนี่ยเขาก็เจอปัญหาว่าทำไมตอนที่เขาเล่นกีฬาโลดโผนเนี่ยคือสมาร์ทโฟนเขาเก็บโมเมนต์นั้นไม่ได้ถ้าสังเกตดูแล้วควักสมาร์ทโฟนมันจะเป็นสแนปมันจะเก็บแบบใช่ป่ะตอนที่เราคือถ้าเราเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยสมาร์ทโฟนจะใช้การไม่ค่อยได้นี่คือปัญหาที่เขาเจอนะคะสเปซแต่ของเขาเนี่ยคือเขาเริ่มต้นจากตัวเองนะคะคือเขาเจอปัญหานั้นแล้วเขาก็เริ่มต้นจากการที่ว่าเอ๊ะถ้างั้นเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะคะคนที่จะแบบมีโมเมนต์ต่างๆที่อยากจะเก็บภาพแต่สมาร์ทโฟนทำไม่ได้นะคะก็มีตัวอย่างต้นนะคะเขาก็เลยออกมาจริงๆมันเริ่มต้นจากการทำให้ตัวเองอะค่ะเขาก็ไปซื้ออุปกรณ์พังแล้วก็ตอนเซิร์ฟก็คือพยายามถ่ายเก็บภาพแล้วก็คอมมูนิตี้มันจะใหญ่ขึ้นเพราะว่าคนเริ่มเห็นเขาใช้ก็เฮ้ยแบบฉันก็อยากได้บ้างนะคะก็เริ่มออกมาเป็นธุรกิจแต่สังเกตดูมาจากแพชชั่นที่แรงกล้ามากนะคะมีนิสที่ชัดมากแล้วก็มีproblemที่เขาเจอเองเขารู้สึกได้ถึงปัญหานะคะเขาก็เลยหาโซลูชันแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองแล้วบังเอิญเนี่ยมีคนที่เจอปัญหาร่วมกับเขาเยอะนะดังนั้นนี่คือกลับมาที่เราคุยกันที่ consumer segment ถ้าคือถ้ากลุ่มนั้นมันชัดปัญหาชัดโซลูชันมันจะง่ายแต่ถ้าตรงนั้นยังไม่ชัดเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยตอนที่ไปถึงโซลูชันมันจะหาโจทย์หรือหาคำตอบได้ยากนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการที่ว่าGoPro ตอนนี้เขาเรียกว่า Hero Cameras เนาะคือกล้องเขาทุกอย่างตอนนี้แล้วก็มูลค่า 1.4 พันล้านเหรียญเริ่มต้นจากเหมือนเราๆนี่แหละนะคะน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้บ้างเนาะเพราะพี่ว่าคือทุกคนนี่คือเหมือนเราในห้องนี้เลยแหละตอนที่เขาเริ่มต้นธุรกิจนะคะแต่ว่ามันต้องเป็นอะไรที่เรารู้สึกกับมันจริงเรามี passion ในเรื่องนั้นที่พร้อมที่อยากจะแก้ปัญหาในพร้อมเรื่องนั้นนะข้อ5เดี๋ยวจะเริ่มมีกิจกรรมกลุ่มแล้วนะคะเตรียมตัวฟังโจทย์ดีๆนะเดี๋ยวพี่เปียจะให้ลองทำกันในแต่ละทีมข้อ5เป็นเรื่องของว่าความชัดเจนของแบรนด์ข้อ uniqueValue proposition ยังไปไม่ถึงเนาะแต่เดี๋ยวเราต้องไปในวันสองวันนี้แล้วล่ะหลังจากที่เราเจอกลุ่มเป้าหมายเรารู้ว่าปัญหาเขาคืออะไร tension point คืออะไรเราต้องหา solution ให้เขาใช่ไหมคะแต่คือก่อนที่จะหา solution เราต้องหาจุด space ที่เราแตกสร้างความแตกต่างได้นะสร้างความแตกต่างแต่ว่าเราต้องชัด brand clarity คือความคมชัดของแบรนด์เรานะคะมันคือหัวใจและจิตวิญญาณของแบรนด์ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอันนี้คือแบรนด์อะไรคะ Think Different มีใครใช้ iPhone อยู่ป่ะมันคือ Apple นะคะคือความคมชัดของแบรนด์คือสามารถกรองมาได้ใน 2-3 คำนะเดี๋ยวเราจะต้องมาฝึกกันนิดนึงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่เราใส่ช่องของเราเนี่ยเราสามารถใส่เป็นพารากราฟได้แต่สุดท้ายเราต้องกรองมาประมาณ3คำเป็นดิจิตอล
อันนี้อาจจะยาก Where dreams come true ใช่ What Disney นะคะคุ้นไหม L'Oreal สังเกตดูถ้าแบรนด์ชัดมี clarity ไม่ต้องมีโลโก้เรารู้หมดถูกไหมคะนั่นคือการที่เราสร้างธุรกิจหรือสร้างแบรนด์เนี่ยเราต้องคาดหวังกันคือวันหนึ่งไม่มีโลโก้เหมือนไนกี้ที่โชว์แค่ติ๊กทุกคนรู้เลยเป็นไนกี้นะคะอันนี้ที่โชว์ยังไม่เห็นอะไรที่เกี่ยวกับเราเลยแต่รู้ว่าคือแบรนด์นี้นะคะมันจะนี่คือจุดเป้าหมายของเราในการสร้างแบรนด์ต้องไปให้ถึงเนาะกว่าจะไปถึงไอ้สามสี่คำนั้นเนี่ยจริงๆมันก็ผ่านกระบวนการคิดคือไม่ใช่ว่านั่งเทียนเราได้สามสี่ทำพี่เอาเป็นว่าเป็นไกด์ไลน์แล้วกันมีวิธีคิดหลายแบบนะคะอันนี้พี่ฝากเป็นแง่คิดแล้วก็ถ้าใครคิดไม่ออกก็ทำลองทำตามแบบนี้พี่ว่าเผื่อจะได้วิธีการที่ไปถึง 3-4 คำหลังจากที่เราเจอ space ของปัญหาผู้บริโภคเราใช่ไหมคะเราก็จะพยายามจะช่วยเขาตอบแก้ปัญหาโดยที่เราต้องมาถามตัวเอง4คนว่าเราจะเอาอะไรให้เขาประโยชน์ที่เราจะออฟเฟอร์ให้เขาคืออะไรสิ่งแรกเลยต้องคิดนั่นคือโซลูชันเราให้ประโยชน์อะไรกับเขาได้บ้างนะคะ benefit อีกคำถามหนึ่งคือเหตุผลทำไมต้องเชื่อเราพูดเสร็จแล้วเอ๊ะทำไมต้องเชื่อเราอย่าง L'Oreal ก็จะเก่งว่าต้องมี scientific proof หรือว่า 99% ของคนแบบใช้แล้วว่าแบบชอบเหตุผลที่ต้องใช้หรือบางคนเป็นเรื่อง ingredient สารอาหารหรือว่าอาหารก็บอกว่าอันนี้นี่คือดีกับสุขภาพเขาก็บอกละเป็นข้าวกล้องเป็นอะไรคือมันต้องมีเหตุผลที่จับต้องได้แล้วทำให้คนเชื่อเราอ่ะถ้าเราพูดลอยๆขึ้นมาเนี่ยทำไมผู้บริโภคต้องเชื่อเรานี่คือวิธีการที่เราคุยกันเองในทีมเนาะว่าเราจะออฟเฟอร์อะไรที่แตกต่างจากคนอื่นหนึ่งคือเรามีอะไรจะออฟเฟอร์ไหมสองคือทำไมเขาต้องเชื่อเรานะคะแล้วก็อีกอันนึงคือความเชื่อหลักบุคลิกลักษณะของแบรนด์เราจะเป็นแบบไหนเนี่ยสำคัญกันเพราะว่าตัวตนของแบรนด์เราเนี่ยคือจะมีผลกับในสายตาผู้บริโภคสุดท้ายถึงจะกันกรองมาเป็นความแตกต่างแล้วก็หัวใจของแบรนด์สามคำนี้สังเกตดูได้ว่าบางทีมันมาจากประโยชน์บางทีมันมาจากเหตุผลที่จะเชื่อหรือบางทีมันมาจากบุคลิกลักษณะพี่ยกตัวอย่างแบรนด์ Converse รองเท้ามีประโยชน์อะไรไหมใส่ด้วยได้นะประโยชน์ที่ได้จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นการคอมไบน์แฟชั่นเขาผสมของแฟชั่นกับ performance converse นะแล้วก็เหตุผลที่ต้องเชื่อเขาไปเอาดีไซเนอร์มาช่วยดีไซน์เราถึงเชื่อว่ามัน fashionable ถูกไหมแล้วก็เขาบอกว่าเขามี airbag heel โดยที่เขาไปโคกับ Nike จริงๆคือตอนนี้ converse โอนโดยบริษัท Nike ไปแล้วนะคะนั่นคือเขาก็จะมีเรื่องเขาเรียก biomechanic expert คือผู้เชี่ยวชาญมีทั้งดีไซเนอร์มีทั้งผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ performance รองเท้านะคะบุคลิกลักษณะของเขาบอกว่าเขาเน้นเรื่องความเป็นอิสระ freedom cool fun สนุกนะคะ creative แล้วก็ edgy bold นี่คือตัวตนของ converse เราเห็นภาพแต่รองเท้ากิจกรรมของเขานี่คือไม่ใช่อยู่ๆเขาอยากทำอะไรก็ทำนะคือมันมาจากสิ่งที่เขาคิดมาก่อนแล้วนี่คือตัวตนของแบรนด์นะคะและสุดท้าย Converse ก็คือว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขายรองเท้า Converse not just shoes is attitude I love คือเขาสื่อสารกับผู้บริโภคเนี่ยด้วย attitude ของแบรนด์ความเอจี้ของแบรนด์นะความที่แบรนด์ไม่เหมือนคนอื่นนะคะแล้วก็สุดท้ายเขาบอกว่า signature หรือที่พี่เปียบอก3คำของ Converse เขาบอกว่า shoes are boring รองเท้าน่าเบื่อ wear sneakersเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นสเนคเกอร์เป็นรองเท้าประเภทหนึ่งที่เขาเป็นนี่คือสเตจที่เขาเจอละว่าเขาบอกว่าเขาไม่เหมือนรองเท้าทั่วไปเพราะรองเท้าน่าเบื่อเขาก็เลยมาด้วยแอททิทูดที่สนุกสนานนะคะมาแบบรองเท้าเนี่ย follow direction รองเท้าก็คือแค่ไปตามเส้นทางแต่ของฉันไม่ใช่สเนคเกอร์ของฉันทำให้คุณหลงทาง get lostสังเกตดูการสื่อสารกับเราคือมันโดนในที่ว่ามันเป็น attitude เนี่ยมันคุยด้วย attitude และดังนั้นคือว่าเราต้องลองคิดดูว่า unique proposition ของเราเนี่ยถ้าเราแพ็คไม่ออกสินค้าเราไม่แตกต่างมากเราจะมี attitude บางอย่างที่
สร้างความแตกต่างได้แล้วลองคุยกันตรงนั้นว่ามีอะไรที่ตอนนี้ไม่มีในตลาดสินค้าที่เราจะทำเนี่ยแอททิทูดแบบไหนคนที่ทำทราเวลอะไรนะคะมันมีแอททิทูดอะไรบางอย่างที่เราคอนเนคกับเขาได้ไหมนะคะไม่ได้ออฟเฟอร์อะไรแค่แบบพื้นพื้นถ้าพื้นพื้นนี่คือใครๆก็ทำได้นะคะแล้วเมื่อวานนี้พี่นี่เขาก็พูดใช่ไหมว่าถ้าบริษัทเราคิดไอเดียออกมาดีมากแล้วบริษัทใหญ่เดือนหน้าก็ทำตามเราก็หมดกันพอดีแต่ว่าถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้เราคิดกันมาอย่างดีนะเรามีตัวตนที่ชัดเจนเนี่ยคนจะลอกเลียนเราได้ยากมากนะคะเราผ่านกระบวนการคิดกันมาดีแล้วนะคะนี่คือฝากไว้โอเคพี่เจจะให้เล่นเกมอันหนึ่งเป็นทีมนะคะทีมที่ใกล้เคียงที่สุดในคำตอบ3อันเนี่ยเดี๋ยวจะมีของรางวัลให้ใช่ไหมคะพี่เบนใช่พี่อยากให้พี่จะโชว์หนัง3เรื่องพี่เลือกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสายการบินมาให้ดูเป็นหนัง3เรื่องของ3สายการบินนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะแปลให้ฟังนะคะบรีหนังเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวพี่จะรีแคปให้ฟังนิดนึงว่าคืออะไรแต่ว่าดูเสร็จแต่ละเรื่องเนี่ยพี่จะให้เวลา2นาทีต่อทีในการคุยกันว่า3คำของที่แบรนด์นี้ออฟเฟอร์คืออะไรโจทย์ชัดมั้ย3คำเหมือนที่เที่ยวคุยกันอะ3คำภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่เรานะคะพี่จะเล่นหนังไป3เรื่องแล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเฉลยถ้าใครได้คำตอบ3อันใกล้เคียงที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเรามีของรางวัลให้แต่พี่ว่ามันเป็นการฝึกว่าเราเข้าใจว่าแบรนด์สเปซหรือแบรนด์คาริตี้คืออะไรบ้างYour bottom dollar that tomorrow there'll be sun. We believe every day brings new opportunities to find new and better ways to fly, to discover and explore new places, to take the best of New Zealand to the world, and take the best care of those who travel with us. Stick out my chin.Whether it's helping DOC protect our natural heritage or supporting today's and tomorrow's brightest rugby players, we're always asking, where to next? For our customers, for our company, for our country, and beyond. We're here to help you on the next step in your journey. คือค่ะแอร์นิวซีแลนด์นะลองคุยกันในทีม2นาทีว่าเขาคิดว่าจุดเด่นที่เขาพยายามสื่อให้เราคืออะไรเอารอบนึงไหมดูรอบนึงThe sun come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. We believe every day brings new opportunities to find new and better ways to fly, to discover and explore new places.To take the best of New Zealand to the world. And take the best care of those who travel with us. Stick out my chin and grin and say, the sun come out tomorrow. So whether it's helping DOC protect our natural heritage, or supporting today's and tomorrow's brightest rugby players,We're always asking, where to next? For our customers, for our company, for our country, and beyond. Tomorrow, tomorrow.
To help you on the next step in your journey. ค่ะ3คำค่ะภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ไม่มีถูกผิดนะคะไม่มีถูกผิดแต่ว่าให้จดนะอย่างนั้นที่ยังไม่ให้พูดค่ะให้เขียนก่อนเขียนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจบสามแล้วก็ค่อยเฉลยทีเดียวนี่ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีถูกผิดอยากเป็นแบบไหนได้ดีก็ได้ได้ค่ะได้ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าเราจริงไม่มีถูกผิดนะคะคือถ้าเราไม่รู้แปลว่าเขาอาจจะทำสื่อสารไม่ดีพอเอาแบบที่เราเข้าใจอ่ะในฐานะผู้บริโภคเราเข้าใจว่าเขาสื3คำตัวอย่างคล้ายๆเมื่อกี้ที่พี่ให้ดู Apple คือ Think Different ถูกไหมคิดแตกต่างนั่นคือจุดของ Apple ที่เขาพยายามสร้างความแตกต่างคือเขาบอกว่าคิดไม่แตกต่าง Think Different L'Oreal คือ You're Worth It คุณค่าที่คุณคู่ควรใช่ไหมนั่นคือ L'Oreal คุยอย่างทีนี้คือว่าสังเกตดูว่าเขาเป็นสายการบินใช่ป่ะแต่ว่าเขาไม่ได้สื่อที่แน่พี่ให้ทำใบนิดนึงว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องนั่งสบายถูกไหมสังเกตดูว่าคือเขาเลือกพูดอะไรก็ได้แต่เขาเลือกที่จะพูดสิ่งที่เขาพูดเลยคือเราลองคิดดูว่าคือเขาสื่อเราว่าถ้ามาบินแอร์เอเชียเราจะได้อะไรนั่นคือจุดขายที่มันจะยากตรงที่ว่าแต่คือลองโอเคมั้ยไปต่อแล้วนะเรื่องที่2นะคะ Everything that we do we learned not from a training manual or a technical school but from the previous generation and the one before thatIt wasn't taught, but inherited. Never explained, but always lived. A consideration for others that anticipates needs. Flavors that open your eyes, and aromas that awaken your senses. Delicate beauty inherent in every detail.Virtues of welcome and hospitality, born in every tide, welcoming the world, yours to experience always, Thai, smooth as silk.Everything that we do, we learn.Not from a training manual or a technical school, but from the previous generation and the one before that. It wasn't taught, but inherited.
never explained, but always lived. A consideration for others that anticipates needs. Flavors that open your eyes and aromas that awaken your senses. Delicate beauty inherent in every detail. Virtues of welcome and hospitality. Born in every time. Welcoming the world. Yours to experience always. Thai, smooth as silk. I know. Hi, I'm looking for the shower. There are no showers here now. Well, I'm gonna look pretty silly dressed like this going to the bar. There's no bar here, but we do have hot towels and peanuts. Everyone's planes have showers and they have bars. No, this isn't an Emirates plane now. No. There's no shower. Oh, and no. It was such a nightmare. I was on a plane and it was nothing like this. I'm sorry to hear that. Thank you so much. Hey, is there someone that we could talk to about maybe flying this around a little bit longer? Just like an hour. นี่เขาก็เสียดสีนิดนึงคือซึ่งเจนนิเฟอร์เขาโดนข้อหาเยอะมากช่วงแรกคือว่าเป็นที่รู้กันว่าสายการบินอเมริกันจะไม่ตั้งขนาดมีอาจารย์พยักหน้าคือจะไม่สบายนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยคือขนาดถั่วเลยก็ยังไม่ค่อยให้แล้วก็ไม่มีห้องน้ำแน่นอนไม่มีห้องน้ำอาบน้ำไม่มีบาร์แน่นอนนะคะแล้วคือเจนนิเฟอร์ก็เป็นคนอเมริกันเขาออกมาเล่นโฆษณาให้กับอิมเรสนะคะแล้วก็คือเปิดมาก็ใส่ชุดแบบจะหาห้องอาบน้ำแล้วก็ตามหาบาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็ตกใจว่าเราไม่มีนะแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าอ๋อคือเขาไม่ได้อยู่ในแบบสายการบินแต่ก็ไม่ได้พูดถึงแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าคือเขาไม่ได้อยู่สายการบินอเมริกันจริงเขาอยู่แบบคือเขาตื่นมาเขาตกใจว่าเขาไม่ได้อยู่ในยูเอสนะคะแล้วก็เลยภาพก็เลยตัดกลับไปว่าประสบการณ์ของเขาตอนที่นั่งยูเอสเนี่ยจริงๆเราก็มีครบทุกอย่างนี่คือตัวอย่างของเรื่องสุดท้ายสังเกตดูว่าเขาพยายามสื่ออะไรว่าอินเวสให้อะไรอันนี้ชัดมากนะเพราะเขามีการเปรียบเทียบเลยสื่ออะไรจุดเด่นที่แต่ละเรื่องนำมาเสนอหรือสื่ออะไรเรามันคนละเรื่องกันเลยสิสังเกตดูว่าอุตสาหกรรมเดียวกันแต่ว่าสามารถมียูนิคโอปอสิชันที่ไม่เหมือนกันไ
ีใครพร้อมไหมคะที่ไหนมีที่ไหนครบ3คำตอบแล้วขอเชิญด้านหน้าเลยนะคะ1ตัวแทนทีมอื่นครบไหมคะครบแล้วเชิญตัวแทนมาข้างหน้า1คนเราไม่มีถูกผิดเนาะคือพี่บอกไว้ก่อนเลยคือที่เหลือคือสละสิทธิ์ป่ะคะหรือว่าสละสิทธิ์ที่พี่จะได้มูฟออนเลยเดี๋ยวพี่โกพี่เตรียมโกไม่ทันอ่ะเอาไหมคะโอเคโอเควิธีการคือพี่จะถามคือว่าอันที่หนึ่งคืออะไรแล้วก็ส่งต่อไมค์นะคือไล่เป็นกับทีละข้อโอเคนะคะอันนี้คือสละสิทธิ์นะใช่ป่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะอันเรื่องแรกแอนนิวซีแลนด์คำตอบเราคือฮัลโหลค่ะคิดมาได้ของนิวซีแลนด์นะครับคิดมาได้3คำค่ะคำแรกคำว่าแคร์ค่ะคำที่สองเฟรนด์ชิพค่ะคำที่สามเป็นบียอนเป็นอะไรคะบียอนนะครับต่อไปแวร์ทูนิกอะไรนะคะแวร์ทูนิกไม่เชิญสามคำเลยก็อันแรกก็คือพอคือทุกวันคุณคือครอบครัวเน้นเรื่องครอบครัวใช่ไหมคะอันแรกเป็นhappiness in everyday ครับของเป็น connecting future เป็น tomorrow better ค่ะเป็นแบบแล้วก็ beyond ค่ะให้โอกาสที่ดีค่ะผมเป็น tomorrow with journey tomorrow ค่ะงั้นตอบข้อที่2นะคะการบินไทยของผมการบินไทยผมใช้เป็นทำสวิตเซลทางก็คือเป็นช่วงเวลาสวิตก็แปลว่ามันเป็นการบริการที่เราที่พี่เปิดเป็นคลิปใช่ไหมมันจะเป็นเรื่องของโฮสเทสเรื่องของบริการแล้วก็เซลก็คือภาพใหม่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครับเก็บรายละเอียดค่ะคือการเรียนรู้ประสบการณ์และความเป็นไทยค่ะค่ะเป็น
dedicated beauty ค่ะคือเป็นความสวยงามความละเอียดอ่อนนะคะในสายการบินที่ใส่ใจแบบทุกรายละเอียดแล้วก็แบบมีความสวยงามอยู่ด้วยค่ะ dedicated and hospitality ค่ะครับผมของผมเป็น touch Thai experience ครับก็คือเหมือนกับสัมผัสกับความเป็นไทยของผมเป็นเพราะคุณคือรายละเอียดของผมจะเป็นใส่ใจทุกรายละเอียดครับคุณผมจะเป็นคำแรกที่เจออะไรก็คือสมายครับแล้วก็การบริการแล้วก็เอกลักษณ์ความเป็นไทยสังเกตดูว่าจะมีใครจะใกล้เคียงกว่านะแล้วก็ข้อสุดท้ายของ Emirates ใช่ไหมครับเป็น facility แล้วก็ comfortable ครับของ Emirates จะเป็นให้คุณได้เหนือกว่าของผมของ Emirates นะครับก็จะเป็นความแตกต่างที่แตกต่างครับของผมเป็น get that over ครับก็คือเหมือนได้รับในสิ่งที่คุณไม่เคยได้รับครับ feel like home มากกว่าที่เคยเจอค่ะบ้านหลังที่สองค่ะ luxury resort ครับออกมือให้กับทุกคนค่ะจริงก็เก่งมากเลยนะคะได้ข่าวว่าไม่ได้อยู่มาร์เก็ตติ้งกันซะส่วนใหญ่ด้วยถือว่าประทับใจมากบ่ายนี้สบายแล้วยากเนอะยากไหมคือแต่ว่าสิ่งที่อยากให้เรียนรู้จากเมื่อกี้คือว่าคือแบบในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะลองหาสเปซได้แน่นอนไม่ต้องกลัวว่าถ้ามีคนอยู่ก่อนเราแล้วเนี่ยมันยังสามารถมีบางอย่างที่เราสามารถนำเสนอผู้บริโภคเราที่หาจุดที่แตกต่างได้นะคะแต่ว่าถ้ามีสเปซไหนที่มีคนให้ไปแล้วเราพยายามหลีกเลี่ยงเนาะในธุรกิจที่เรากำลังดูอยู่แต่ว่าต้องรู้เขารู้เรานะเราต้องรู้หน่อยว่าณตอนนี้เนี่ยมี choice มีแบรนด์อะไรที่ใกล้เคียงกับ space ที่เราไปหรือเปล่าคำตอบนะอันแรกไม่เน้นที่คำแต่เน้นที่ความหมายแล้วกันอันแรกคือ experience life สังเกตดูสิ่งที่เขานำเสนอคือว่าเขาเป็น travel experience คือทำให้อยู่ไปหาประสบการณ์มากขึ้น30วีคเขาพูดจากประสบการณ์ต่างๆที่จะเจอจากการเดินทางมาได้ experience คือประโยชน์ที่เขาจะให้กับผู้บริโภคคือนำประสบการณ์เพิ่มเติมมาให้เธออันแรกนะอันที่สอง Thai hospitality ที่ว่านี้คือถูกทุกทีเลยไม่ว่าจะภาษาคือไม่เน้นที่คำแต่เน้นที่ความหมายคือทุกคนเห็นชัดมากคือการบินไทยเป็นเรื่องนี้นะคะแล้วก็ Emirates ก็คือเรื่อง First Class เรื่อง Luxury เรื่องอะไรที่ล้ำไปกว่าสายการบินอื่นในแง่ของความหรูหราความสะดวกสบายนะคะอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะแต่จุดเด่นเป็นคนละเรื่องให้รางวัลยากมากเลยอ่ะพี่ก้อยให้ทุกทีมเลยนะโอเคพี่ก้อยใจดีตบมือให้กับทุกคนค่ะก่อนที่จะไปต่อก็คือว่าจุดขายที่เมื่อกี้เราคุยกันคำมั่นสัญญาคือเหตุผลที่ผู้บริโภคสนใจเรานะคะดังนั้นคือเดี๋ยวตอนเราทำการบ้านเนี่ยเราถามตัวเองว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอเขาเนี่ยจะทำให้เขาสนใจเราพอหรือเปล่านะคะนั่นคงเป็นสิ่งที่ฝากไว้ในข้อนี้โอเคอันนี้ก็มีผลตอนที่เราจะไปหาผู้บริโภควันนี้ที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงมีคำตอบหรือไอเดียบางอย่างไปเช็คใช่ไหมจะไปเช็คกับเขาใช่ไหมสิ่งที่สำคัญคือเราเจอเขาเราคงไม่สามารถเอาไอเดียเราทั้งพักกระดานไปคุยเนาะโดยทั่วไปคือวิธีการที่เราต้องกัดกรองสิ่งที่เราจะนำเสนอให้เขาเนี่ยออกมาเป็นอะไรที่เป็นภาษาที่มันง่ายที่เข้าใจได้ง่ายต้องซิมเพิลที่ยกตัวอย่างแต่เด็กเป็นธุรกิจที่คอมพลีเคทมากธุรกิจที่ซับซ้อนมากรู้ไหมว่าวันหนึ่งเขามีพัสดุที่ผ่านเข้ามาใน warehouse เขาอะ3,200,000พัสดุประเด็นคือการส่งพัสดุภายใน24ชั่วโมงสิ่งที่เขาพยายามบอกทุกคน
สังเกตดูถ้าเราจะเอานี้เป็นสุดท้ายได้ไหมวันนี้ทีมเนี้ยเดินไปหาผู้บริโภคถ้าเราเป็นเฟเด็กพี่คะสนใจหนูไหมมีพัสดุคือเราอะเก่งมากเพราะว่าเราสามารถแฮนเดิล3ล้าน2แสนพัสดุต่อวันเราแคร์ไหมอะคือถ้ามีคนมาบอกเราว่าเออเนี่ยเราแฮนเดิลได้นะ3ล้าน2แสนพัสดุคือมันดูยุ่งยากมันดูคอมพลิเคทแต่ว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับนะคือสิ่งที่ฝากไว้คือว่าเราคิดมาขั้นตอนธุรกิจของเราคอมพลิเคทมากเลยหลังบ้านแต่ตอนที่เรานำเสนอผู้บริโภคเราต้องทำให้มันง่ายแล้วก็เข้าใจได้แล้วก็เป็นอะไรที่เขาได้รับประโยชน์ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เราทำได้ยากตัวอย่างของ FedEx คือเขาบอกว่า make sure it gets there overnight ไม่ว่าฉันจะเจออุปสรรคอะไรเนี่ยฉันจะไปถึงคุณนั่นคือวิธีการที่ง่ายๆเลยสิ่งโพมาเขาไม่ได้บอกเลยว่าโหหลังบ้านฉันแบบฉันแฮนเดิลเลยวันๆนี่คือเหงื่อตกมากแบบ3ล้านกว่าพัสดุมาฉันคอมพลิเคทมากเขาไม่ได้พูดเรื่องนั้นนะคะแต่เขาเลือกที่จะพูดว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรคุณได้รับแน่นอนภายในข้ามคืนนะคะตอนสื่อสารก็ง่ายเลย I have a delivery for Iris Chen. Antivirus, thank you so much. Okay. Are you okay? Take the drama out of delivery, FedEx. สังเกตดูว่าตอนที่เราสื่อสารพูดว่าเราต้องกลับอะไรที่มันง่ายๆเดี๋ยวตอนบ่ายเราไปเจอผู้บริโภคถ้าเราเล่าอีกทั้งกระดานมาเนี่ยคือไอเดียเราจะดีแต่พี่กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะบอกเราว่าเขาไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยนะดังนั้นคือว่าวิธีการคือเราต้องทำกลั่นกรองมาให้มันง่ายsimple นั่นคือ torture test อันนึงของในแง่ของการตลาดนะทำออกมาให้มันรู้สึกง่ายๆแล้วก็โดนเขาให้มากที่สุดนะคะนี่คือข้อนี้ถ้าเด็กเข้าใจได้ก็ถือว่าผ่านนะคะคือต้องพูดให้มันเป็นภาษาที่เด็กเข้าใจได้นั่นคือมาที่ข้อ7ซึ่งพี่คิดว่าพี่ไม่ได้แต่วันเมื่อวานน่าจะยังไม่ได้คิดไม่ถึงแต่ว่าหลังจากที่เราเจอแล้วว่า space ที่ใช่ผู้บริโภคใช่เราเจอวิธีการที่นำเสนอเขาแล้วประโยชน์ที่ได้รับมันจะมาถึงเรื่องสินค้าเราละโปรดักที่เราจะเข้าไปตอบโจทย์นะคะสำคัญคือต้องเป็นฮีโร่คือในใจเขานะคะต้องสามารถเข้าไปช่วยชีวิตเขาในเรื่องที่เขาเจอปัญหาอันที่พี่เบียร์มาฝากวันนี้นะคะคือโปรดักคือสิ่งที่อยากฝากไว้ตอนเราคิดนะคะคือมีช่องที่เป็นโปรดักไหมคะมีใช่ไหมโซลูชันคือโปรดักที่เราออฟเฟอร์เนาะคือเรื่องว่า product ควรจะเป็น solution provider ช่วยตอบโจทย์ชีวิตเขานะคะควรเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ยากที่จะทดแทนขาดไม่ได้คงยากนะคะแต่ว่าต้องพยายามคิดว่าคือหาที่ทดแทนเราได้ยากอันนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่เราจะชนะโอเคไหม SCG เมื่อวานอาจารย์ท่านแรกก็มีการพูดถึง SCG นะคะ Elder Care Solution อันนี้ได้รางวัลเรื่องนวัตกรรมคือดีมากแล้วก็ตัวเองก็ประทับใจมากกับแง่คิดของสินค้านวัตกรรมตัวนี้นะคะคือ SCG Elder Care Solution คือใช่เปิดอนุมัตินะคะคือว่าสังเกตดูวิธีการคิดของนวัตกรรมนี้ที่ประสบความสำเร็จมากเนี่ยมาจากกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนคือคนผู้สูงอายุนะคะคือตอนที่อยู่ในบ้านเนี่ยคือจะมีความต้องการหลายอย่างที่อย่างรุ่นพวกเราเนี่ยแต่ยังไม่ต้องการนะคะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุเนี่ยคือจำเป็นมากคือ10เรื่องที่มีประโยชน์กับผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านเช่นเมื่อกี้ที่น้องบอกคือเรื่องไฟเปิดปิดนะคะตอนเดินตื่นมาเข้าห้องน้ำเนี่ยมีไฟอยู่ข้างล่างแล้วก็พื้นไม่ลื่นเป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าสมมติล้มขึ้นมาเนี่ยมันมีออดอยู่ในบ้านที่สามารถแบบมีสัญญาณคือถ้าอยู่คนเดียวปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมาสามารถเรียกคนได้นะคะแล้วก็โต๊ะทุกตัวที่ของกลุ่มสินค้าประเภทนี้คือว่าต้องสามารถสอดเก้าอี้วีลแชร์เข้าไปได้นะคะคือคิดถึงขนาดที่ว่าซึ่งณวันนั้นเนี่ยคือผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้มีวีลแชร์แต
แต่วันหนึ่งในวันข้างหน้าเนี่ยอาจจะต้องใช้นะคะคือการสร้างบ้านสำหรับผู้สูงอายุเขาจะคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เลยนะแล้วก็ต้องมีราวจัดในทุกที่ที่สำคัญแล้วก็เก้าอี้ต้องไม่เมื่อยหลังเพราะผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องหลังสังเกตดูคือเข้าใจกลุ่มผู้บริโภคนี้แบบลึกซึ้งจริงๆนะคะแล้วก็เข้าใจว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้นะคะมีความต้องการอะไรที่ไม่เหมือนคนที่ยังไม่สูงอายุเอาเป็นต้นนะคือถึงจะออกมาพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุนะมันเป็นกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่เรากำลังเรียนรู้กันช่องหนึ่งไปจนถึงช่องห้าเนี่ยค่ะนะก็คือว่า SCG เขาก็ใช้กระบวนการเดียวกันกับที่เรากำลังจะคิดกันนะคะถึงออกมาเป็นนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จมากๆนะนั่นคือในแง่ของสินค้าอีกอันนึงคือ solution provider ที่เป็นแพลตฟอร์มพอดีพี่เพียเห็นว่ามีบางทีที่เป็นเรื่องแพลตฟอร์มถูกไหมคะเป็นแอปเป็นดิจิทัลซึ่งไม่ได้เป็นสินค้ามีที่ไหนบ้างคะที่ทำเป็นแพลตฟอร์ม1 2 3 4 5ทีครึ่งนึงเลยนะเรื่องแพลตฟอร์มนะพี่ว่ามันคือคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับ product เป็นฮีโร่นะคะเพราะว่าทุกอย่างคิดเป็น solution นะคะก็เลยเอาตัวอย่างที่เป็นแพลตฟอร์มมาให้ดูคือ Airbnb เราน่าจะคุ้นเคยกันนะคะ Airbnb เป็นแพลตฟอร์มสำหรับ renting people's apartment and house online คือสามารถที่จะ mix and match demand กับ supply คือสมมติพี่มีบ้านที่ว่างอยู่มีห้องที่ว่างอยู่บ้านหนึ่งห้องพี่ก็สามารถเข้าไปใน Airbnb บอกว่าพี่ปล่อยห้องนี้ให้เช่านะคะเป็นรายวันก็ได้รายเดือนก็ได้เวลาที่พี่อยากปล่อยนะคะแล้วก็มีคนที่สามารถเข้ามาเลือกที่จะใช้บริการห้องที่ได้มันเป็นวินวินในอีโคโนมีนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าแชร์อีโคโนมีคือว่าคนมีห้องเหลือนะคะอยากได้รายได้พิเศษแล้วคนที่ตามหาห้องก็สามารถที่จะได้ห้องในราคาที่ย่อมเยานะคะก่อตั้งขึ้น2007นะคะมาจากโอกาสที่ว่ามี3คนนี้ค่ะเขาไปมันช่วงระหว่างแจกสินค้าที่ LA แล้วก็โหคนหาห้องพักไม่ได้เลย3คนนี้ก็มีไอเดียบันเจิดโอกาสทางธุรกิจห้องรับแขกฉันว่างนะคะคือคน desperate มากหาห้องไม่ได้เลยใน LA ช่วงนั้นเขาก็เลยถ้างั้นก็ลองเปิดให้คนมาอยู่ห้องรับแขกฉันแล้วกันนะคะแล้วก็คือโดยที่ฉันก็สามารถให้อาหารเช้าได้อะไรเงี้ยนะคะก็คือเซอร์วิสเขาได้ก็เลยออกมาเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Airbnb หรือ Air Bed and Breakfast นะธุรกิจนี้ก็เลยก่อกำเนิดมาตรงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นไปก็เจอคนที่เหมือนเขาเยอะมากก็เลยฟองตัวขึ้นมาวันนี้เป็นธุรกิจที่ใหญ่มากนะคะเป็น 25.5 พันล้านเหรียญนะเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่ทำแพลตฟอร์มอยู่นะคะถ้าเราสามารถทำให้มันยิ่งใหญ่ได้เนี่ยมันจะมหาศาลเลยนะคะก็โซโลแกนของเขาคือ Belong Anywhere นะคะก็ที่พี่เตยบอกเมื่อกี้คือ The Boom of Sharing Economy ที่ว่าแพลตฟอร์มเป็นไอเดียที่ดีนะคะแล้วก็เป็น Zero Asset สังเกตดูไม่มีแอสเซทเลยมันเป็น mix and match ซึ่งเท่าที่ดูตอนนี้ไอเดียเรายังไม่ใช่นะคะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราสามารถที่จะหาแรงบันดาลใจตรงนี้ไปลองพัฒนาดูว่าเราสามารถที่จะทำอะไรที่มันดูเป็น sharing economy มากขึ้นไหมมี mix and match เรื่องฟิลเตอร์ใช่ไหมมีทีมหนึ่งถ้าได้เจอเห็นหาที่มาต้องสองทีมเลยเนาะลองดูพี่ว่าถ้ามีเวลาเราเข้าไปศึกษาแพลตฟอร์มพวกนี้คือเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะเราเรียกว่า collaborative consumption คือ collaborate ระหว่าง demand และ supply อันนี้คือน่าจะไปได้ดีข้อ9ก่อนที่จะจบนะคะคือเรื่อง authenticity กับ consistency คือว่าถ้าเราคิดที่จะอยู่ในธุรกิจแบบยั่งยืนนะคะเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับผู้บริโภคนะคะแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความจริงใจนะคะแล้วก็กำลังจะบอกว่าแบรนด์นี้ใหญ่มาก Honors Jessica Alba นี่คือคุณเนาะคือเป็นดาราที่ดังมากนะคะแล้วก็เขามาจากตัวเองตอนที่เขาท้องนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่อยากให้ลูกใช้อะไรที่เซฟปลอดภัยเขาก็เลยสรรหาไดเปอร์ต่างๆที่ปลอดภัยต่อสารเคมีนะคะมาให้ลูกตัวเองใช้แล้วก็เลยรู้สึกว่าไหนๆก็หาให้ตัวเองแล้วเนี่ยทำเป็นธุรกิจเลยนะคะก็เลยเป็นแบรนด์ Honors ชื่อเขาก็บอกนะว่าเป็นแบรนด์คือความจริงใจถูกไหมคะภายในไม่นานเนี่ยธุรกิจเขากลายเป็น1,000 ล้านเหรียญ
นะคะแล้วก็ออกขยายลายออกมาเยอะมากพี่ก็ชื่นชมเขาอยู่แบบนานมากแล้วก็เมื่อต้นปีนี้เพิ่งมีเหตุการณ์ไม่รู้ได้เห็นข่าวหรือเปล่าคือการที่ธุรกิจเขาขยายไปเรื่อยๆขยายแบบดีมากเลยนะไปเสื้อผ้าไปแบบสักผ้าของเด็กทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องความปลอดภัยเขาก็ดูแลไม่ทั่วถึงแล้วเขาก็ต้องไปจ้างโรงงานผลิตนะคะแล้วก็พอขยายรายเรื่อยๆเนี่ยเราก็มีอยู่โรงงานหนึ่งหรือ R&D ทีมหนึ่งที่สินค้าไปใช้สารชนิดหนึ่งที่เหมือนกับว่าไม่ได้ปลอดภัย 100% นะคะก็มีคนไปเจอเราก็มาโจมตีโจมตีปุ๊บคราวนี้คือแบบเพราะว่าแบรนด์เขาก่อตั้งบนพื้นฐานของความจริงใจแล้วก็ความปลอดภัยนะคะแล้วก็พูดพวกกระหลักของเขาเรื่องนี้แต่พอมีอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยคราวนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่านางจะเป็นยังไงก็ค่อนข้างสั่นคลอนนะคะก็เลยจะฝากเป็นแง่คิดว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยคือเราต้องรู้ตัวว่าเราสามารถทำสิ่งที่เราพูดได้หรือเปล่าคือถ้าตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจเนี่ยคือเราไม่มั่นใจว่าเราทำได้ปุ๊บเนี่ยคือเราพูดแล้วเราทำไม่ได้เนี่ยคือเราถือไม่ได้นะคะอันนี้คือฝากแง่คิดไว้ว่าถ้าเราดำรงธุรกิจแบบนานๆเราต้องมีความจริงใจแล้วก็ต้องแบบทำได้ในสิ่งที่ทำเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่อง channel ฝากไว้แล้วกันเห็นว่าเราจะต้องมีทำเรื่อง channel ด้วย channel เนี่ยฝากแง่คิดฝักใหม่ omni channel นะเป็น marketing 3.0 เมื่อก่อนเนี่ยเราซื้อของเขาเรียก single channel นะเราเลือกที่จะเดินเข้าร้านโชว์ห่วยหรือร้าน7เรามีทางเลือกก็คือchannel จะคุยกันที่แค่เรื่องหนึ่งมิติเขาเรียกว่าซิงเกิลช่องทางเดียวในการซื้อนะคะถ้าหลังจากนั้นไปนะในยุคที่ผ่านมาหรือว่าตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็คือว่ามัลติแชนเนลสินค้าส่วนใหญ่จะเลือกซื้อได้ในหลายช่องทางซึ่งเดี๋ยวนี้หลายช่องทางก็รวมออนไลน์ด้วยถูกไหมเราซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ซื้อเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าเราจะจองตั๋วเครื่องบินเราจะไปไหนก็ตามเนี่ยเราอาจจะเลือกที่จะไปที่หน้าร้านหรือเราสามารถเลือกที่จะซื้อออนไลน์อันนี้เรียกว่า multi channel นะคือช่องทางนี่แหละหลายเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีซื้อในไลน์ได้ถูกไหมคือพวกแบบหลายอย่างคือมันหลากหลาย channel นะคะสับใหม่ omni channel อยากให้คิดเพราะว่าตอนนี้เรากำลังก่อคือธุรกิจเราเนี่ยอยู่ในยุคนี้นะถ้าเราสามารถใช้อะไรที่เป็นประโยชน์ได้ใน tool สองนี้เนี่ยพี่เจก็แนะนำให้ลองศึกษาดูนะคะ omni channelสังเกตดูว่าตอนนี้เราซื้อของอ่ะอย่างสมมติว่าวางแผนการเที่ยวครั้งที่แล้วต้องถามตัวเองดูว่าค่าใช้จ่ายเราทั้งหมดเนี่ยเราผ่านช่องทางอะไรมาบ้างเริ่มจะไปเที่ยวเริ่มต้นจากอะไรเสิร์ชข้อมูลนะหาออนไลน์ใช่ไหมหาว่าไปที่ไหนโรงแรมอะไรนะแล้วก็คือถ้าจะต้องเช่ารถไปยังไงคือทุกอย่างคือเราเริ่มเสิร์ชข้อมูลออนไลน์แล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปที่บางคนเรื่องที่จะไปจ่ายเงินที่หน้าร้านนะจองตั๋วเครื่องบินก็เสิร์ชเสร็จก็คือไปซื้อที่ตั๋วเครื่องบินของเองกันไทยแอร์เอเชียคือมันมีช่องทางที่มันค่อยไปค่อยมาที่เราไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าผู้บริโภคเนี่ยคือจุดไหนที่ซื้อจุดไหนที่หาข้อมูลนะเราต้องตามเขาให้ทันตอนที่เราคุยกับผู้บริโภคใหม่เนี่ยค่ะซึ่งเดี๋ยวเห็นพี่พลอยมาแล้วเดี๋ยวพี่พลอยจะมีการสอนน้องๆใช่ไหมคะว่าแนะนำน้องๆว่าตอนเราคุยเนี่ยเราจะทำความเข้าใจกับเขา360เนี่ยคือจะได้รู้ว่าช่องทางไหนเนี่ยที่เราจะเข้าหาเขาด้วยเหตุผลอะไรบางช่องทางเพื่อให้ข้อมูลถูกไหมบางช่องทางคือเพื่อปิดเจาะการขายคือข้อมูลที่เรานำเสนอจะไม่เหมือนกันนะนั่นคือรายละเอียดของความแตกต่างของแต่ละช่องทางนะคะดังนั้นช่องทางการจำหน่ายที่ใช่นะคะก็คือความลงตัวของสถานที่และเวลาที่เราต้องเข้าถึงเขาให้ได้อันนี้เป็นตัวอย่างช่องทางเดี๋ยวตอนที่เราไปนั่งคิดของเราปุ๊บเนี่ยเราจะใช้จากลิสต์นี้ก็ได้ช่องทางธรรมดาก็ดูว่าเราเป็นรีเทลหรือโฮลเซลซึ่งที่ดูจากตัวอย่างแล้วของเราน่าจะเป็นรีเทลเพราะว่าเราขายผู้บริโภคโดยตรงนะคะโลเคอลหรือเอ็กซ์พอร์ตคนในประเทศหรือต่างประเทศคนที่เป็นทราเวลเราต้องคิดช่องทางนี้อย่างดีว่าเป็นคนเมืองไทยหรือคนเมืองนอกเราจะเข้าถึงเขาด้วยรูปแบบไหนนะคะแล้วก็ modern หรือ traditional trade ก็คือร้านโชว์ห่วยหรือว่าร้านที่เป็น modern trade ก็คืออย่าง 7-Eleven Tops Tesco นะคะแล้วก็ on ground หรือ online นะคะเป็นแบบหน้าร้านหรือว่าบน
ดิจิทัลฟอร์แมตช่องทางไหนนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องของซูเปอร์เซฟชานเนลหรือบางอย่างเป็นเอาท์เลทหรือบางอย่างเป็นอิมเมจบิลดิ้งชานเนลหรือบางอย่างคือขายตรงนะคือช่องทางค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะฝากคิดมิติให้พบว่าเราคิดว่าเราจะเข้าถึงเขาด้วยรูปแบบไหนตัวอย่างไนกี้นะคะเขาไปเกือบทุกช่องทางเพราะแบรนด์เขาใหญ่เนาะเขาต้องค่อนข้างพบอย่างเช่นเขาจะมีตัวconvenience กับ image ใน department sports department เราเห็น Nike แน่นอนนะแล้วก็ออนไลน์ store เดี๋ยวนี้คือในอเมริกาคนซื้อ Nike ออนไลน์เยอะแล้วก็ factory outlet ของที่หมด season ก็จะไปที่ outlet ซึ่งจะมีคนที่เป็น hunter คือตั้งใจไปซื้อ outlet โดยเฉพาะนะก็จะของถูกลงมาแล้วก็มีจัด chip store ถ้าสังเกตดูคือแบรนด์ใหญ่ๆจะมีแบบหน้าร้านเพื่อสร้างภาพพจน์ของแบรนด์นั่นคือตอนที่เราพูดถึงช่องทางเนี่ยมันมีมิติเยอะมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่แบบจุดเดียวตอนที่เราคิดเราจะลองคิดดูว่าช่องทางอะไรบ้างที่เราเข้าถึงเขาแล้วก็ด้วยเหตุผลอะไรนะคะคำถามง่ายๆเลย I want to be in as many places as possible ถูกไหมคะตอนที่เราตีโจทย์เรื่องช่องทางฉันอยากไปยิ่งเยอะยิ่งดีถูกหรือผิดเพราะอะไรคะไม่จำเป็นโอเคนะคะกฎที่หนึ่งคือว่าช่องทางตอนเราคิดเราไม่ต้องไปทุกที่นะเพราะว่าผู้บริโภคเราไม่ได้อยู่ทุกที่นะคะแล้วก็มันก็จะแพงมากเพราะทุกที่ที่ไปคือค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ดูแลไม่ทั่วถึงคำถามที่สองออนไลน์ channel is a must today จริงไหมคะส่วนใหญ่จะบอกว่าจริงแต่ว่าถ้าพี่เปียตอบพี่เปียตอบว่าผู้บริโภคเราคือใครนะคะแล้วเขาใช้ช่องทางนี้หรือเปล่าดังนั้นช่องทางจะมาทีหลังจากที่เรารู้ว่าเราขายใครเราสื่อสารกับใครนะคะคือดังนั้นคือทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ช่องหนึ่งเสมอถ้าเรารู้จักเขาดีพอแล้วถึงรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วเราจะเข้าหาเขาด้วยช่องทางไหนเราจะไม่คิดก่อนเลยว่าช่องทางที่จะไปคืออะไรเราต้องรู้ว่าเขาคือใครนะคะสุดท้ายหน้าสุดท้ายที่จะฝากไว้ Where you are is exactly where I want to beดังนั้นคือหาเขาให้เจอนะคะต้องรู้ว่าเขา round the clock อยู่ที่ไหนเราถึงจะได้ช่องทางที่เข้าถึงเขาได้นะไม่ใช่ทุกที่โอเคนะคะพอดีเลย10โมงก็แน่นแน่นพอสมควรนะคะก็เดี๋ยวพี่เบียร์ยังอยู่ต่อนะคะเซสชั่นถัดไปเดี๋ยวมีคำถามอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วกันนะตอนนี้ต้องเบรกให้น้องๆได้เบรกค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่เกียรติอีกครั้งค่ะ